คุณพระเจ้าดีใจที่ได้เจอกับพี่น้องทุกคนนะครับให้เราหันไปหาคนข้างๆบอกกับเขาว่าดีใจที่ได้เจอและขอส่งคำทักทายไปยังพี่น้องที่อยู่ทางบ้านในเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่กำลังนมัสการพระเจ้าร่วมกันนะครับเราขอบคุณพระเจ้าวันนี้เรามานมัสการพระเจ้าในวันที่สุดท้ายของเดือนกันยายนในเดือนหน้าก็จะเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี2022แล้วและเชื่อว่าทุกๆอย่างในชีวิตของเราก็คงคลี่คลายขึ้นเมื่อเราพูดถึงสถานการณ์ของโควิดในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับหลายๆคนตั้งใจที่จะกลับมานมัสการพระเจ้าตั้งแต่วันอาทิตย์หน้านะครับขอบคุณพระเจ้าที่เราจะมีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าร่วมกันนะครับในเช้าวันนี้เราได้เข้ามาเฝ้าพระองค์นะครับหัวข้อเทศนาในเช้าวันนี้คือแรงจูงใจหรือเหตุผลในการประกาศข่าวประเสริฐนะครับแรงจูงใจหรือเหตุผลในการประกาศข่าวประเสริฐพระคัมภีร์2โครินธ์บทที่5 11ถึง21อัครทูตเปาโลได้พูดแล้วก็มีข้อที่เราชอบอย่างน้อยก็3ข้อด้วยกันนะครับอย่างเช่นความรักของพระคริสต์ครอบครองนะฉบับใหม่ใช้คำว่าควบคุมนะครับบางฉบับบอกว่าผลักนะครับความรักของพระคริสต์ครอบครองควบคุมหรือผลักเราอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่2ที่เรามักจะยกก็คือ2โครินธ์บทที่5ข้อที่17ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นอีกข้อหนึ่งก็คือบอกว่าเราเป็นทูตของพระคริสต์เพื่อที่จะประกาศการคืนดีนะเราจะร่วมกันประกาศการคืนดีเพราะพระเยซูนำการคืนดีให้มนุษย์มาหาพระเจ้าเราซึ่งเป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ก็จะประกาศการคืนดีนั่นคือ2โครินธ์บทที่5ข้อ11ถึง21นะครับเราบอกข่าวเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์คนอื่นๆมีเหตุผลนะครับโครงร่างคำเทศนาในวันนี้5ประการด้วยกันอันที่จริงอาจจะมีมากกว่านี้นะพี่น้องอาจจะคิดได้เหมือนกันนะครับว่าอะไรเป็นเหตุผลที่เราอยากจะนำคนที่เรารักห่วงใยมาเชื่อพระเยซูนะอาจจะมีหลายๆเหตุผลแต่ในเช้าวันนี้ผมขอยกมา5อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือความรักของพระเจ้าครอบครองผลักดันเราอยู่ซึ่งมาจาก2โครินธ์บทที่5ข้อที่14นะครับไม่ต้องการให้คนพบกับความพินาศนะครับเราแล้วก็อย่างที่3ไม่เป็นพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับอย่างที่4ความทุกข์ยากของชีวิตนี้อาจทำให้ชีวิตพังทลายอย่างที่5ต้องการเห็นคนได้รับการเปลี่ยนแปลงเราบอกข่าวเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ากับครอบครัวกับญาติพี่น้องกับเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนบ้านเพื่อนที่สถาบันการศึกษาเราบอกเรื่องของพระเจ้ากับคนที่มีความสนใจเหมือนกันกับเราคนที่ทำกิจกรรมร่วมกันกับเรานะครับอะไรคือสิ่งที่ผลักเราให้ทำสิ่งนี้นะครับก็อย่างที่กล่าวไปว่าวันนี้ขอเสนอ5เหตุผลด้วยกันนะครับ5แรงจูงใจนะครับเรามาดูแผนภูมิอย่างที่เราเรียนรู้ร่วมกันในตั้งแต่3เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือว่าเรื่องของการประกาศประกาศผ่านสายสัมพันธ์ประกาศผ่านพระกายประกาศผ่านการปฏิบัตินะครับประกาศผ่านคำพยานเพราะว่าจำนวนคนที่มาเชื่อพระเยซูนะครับสีฟ้านะ 75% ของคนที่มาเชื่อพระเยซูคริสต์มาจากคำพยานคำเชิญชวนของคนในสายสัมพันธ์คนที่เขารู้จักที่เป็นคริสเตียนชวนเขาให้มารู้จักกับพระเจ้านะครับแล้วก็ส่วนอย่างอื่นๆก็จะลดหลั่นกันไปนะครับบางสถิติบอกว่าถึง 80% ด้วยซ้ำที่คนมาเชื่อพระเจ้าเพราะว่าเพื่อนนะครับเรามาดูข้อมูลที่น่าสนใจขอภาพต่อไปนะครับ 80% ของคนที่มาเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเจ้าก่อนอายุ18ปี 75% ของคนที่มาเชื่อพระเจ้ามาเชื่อพระเจ้าผ่านการประกาศเป็นพยานจากคนในสายสัมพันธ์ที่เป็นคริสเตียนในแต่ละคริสตจักรมีผู้ที่มีของประทานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการประกาศข่าวประเสริฐ 7-10 คน 7-10% ขอโทษครับในการประกาศข่าวประเสริฐจะมี 20-25% ของผู้ฟังต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าการประกาศข่าวประเสริฐเป็นหน้าที่ของคริสเตียนทุกคนไม่มีข้อแก้ตัวมัทธิวบทที่28ข้อที่19ถึง20นะครับในการประกาศข่าวประเสริฐนะ 80% ของคนที่มาเชื่อเนี่ยเชื่อพระเจ้าก่อนอายุ18นะครับหลายๆคนมาเชื่อพระเจ้าก่อนอายุ18นะแต่ขอบคุณพระเจ้าบางคนก็มาเชื่อพระเจ้าอายุ70ปีแล้วจึงมาเชื่อพระเยซูพระเยซูก็ต้อนรับทุกคนนะครับ
75% ของคนที่มาเชื่อพระเจ้ามาเชื่อพระเจ้าเพราะการเป็นพยานของคนในสายสัมพันธ์ที่เป็นคริสเตียนนะคราวนี้ในคริสตจักรเนี่ย 7-10% จะมีของประทานในการประกาศข่าวประเสริฐแต่นั่นไม่ได้เป็นข้ออ้างว่าเราไม่มีของประทานในการประกาศข่าวประเสริฐเราจึงไม่ประกาศเพราะการประกาศข่าวประเสริฐเป็นหน้าที่ของคริสเตียนทุกคนนะการนมัสการพระเจ้าเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายทุกคนการรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับการบอกเล่าข่าวดีของพระเยซูคริสต์เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนการรักซึ่งกันและกันก็คือเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าอยู่ในครอบครัวคริสตจักรเรารักซึ่งกันและกันนี่ก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับการรักพระคำของพระเจ้านะก็เป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนคริสเตียนธรรมดานะที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะและสิ่งเหล่านี้ก็เป็นพื้นฐานชีวิตของเราทุกๆคนอัครทูตเปาโลหนุนใจศิษยาภิบาลที่ไปรับใช้ที่เมืองเอเฟซัสที่ชื่อว่าทิโมธีนะครับท่านหนุนใจอย่างนี้ให้เราอ่านพระคัมภีร์2ทิโมธีบทที่4ข้อที่5ด้วยกันมาพร้อมกันแต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคงจงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากจงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและจงกระทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จอีกสักครั้งครับแต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคงจงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากจงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและจงกระทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จการประกาศข่าวประเสริฐเป็นเรื่องที่จริงจังนะครับนั้นต้องใช้ความมุ่งมั่นความเพียรพยายามนะครับในการที่เราจะพูดเรื่องราวของพระเจ้าเพราะบางครั้งเราอาจจะต้องประสบกับความยากลำบากนะครับการไม่เห็นด้วยการกดขี่ข่มเหงการย่อเย้ยการหัวเราะนะครับหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันเพราะนั้นเราก็หนักแน่นมั่นคงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากแล้วก็ทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐเมื่อเราพูดถึงความหมายของการประกาศข่าวประเสริฐการประกาศข่าวประเสริฐคืออะไรนะครับขอภาพต่อไปนะครับการประกาศข่าวประเสริฐก็คือการบอกเล่าเรื่องข่าวดีที่พระเจ้ามีต่อเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์นะเราอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ด้วยกันมาพร้อมกันเมื่อกี้ขึ้นพระคัมภีร์ผมจะกลับไปที่ยอห์นบทที่3ข้อ16ก็ได้มาพร้อมกันเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ความหมายของการประกาศข่าวประเสริฐก็คือการนำเสนอพระเยซูคริสต์โดยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เรานำเสนอเราพูดเรื่องของพระเยซูเราเล่าเรื่องราวของพระเยซูการประสูติของพระองค์การเจริญวัยของพระองค์พระชนชีพของพระองค์พระราชกิจของพระองค์และการสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนการเป็นขึ้นมาจากความตายการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์การจัดเตรียมที่เพื่อเราในสวรรคสถานนี่คือเรื่องราวที่เราอยากจะบอกกับทุกคนถึงเรื่องของพระเยซูคริสต์นำเสนอพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งคำว่าคริสต์ก็คือพระเจ้าเจิมพระเจ้าแต่งตั้งให้มาช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความบาปเยซูคือผู้ช่วยให้รอดการประกาศข่าวประเสริฐคือการนำเสนอพระเยซูคริสต์โดยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระเยซูคริสต์จะถูกจับพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้อยู่ท่ามกลางเราแล้วก็อยู่กับผู้เชื่อทุกคนพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ช่วยและนอกจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้โลกรู้ว่าอะไรคือความบาปอะไรคือความชอบธรรมอะไรคือการพิพากษาในพระธรรมโรมบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำคนเข้ามายังแผ่นดินของพระเจ้าและเมื่อเข้ามายังแผ่นดินของพระเจ้าแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำคนนั้นให้เติบโตขึ้นและมีส่วนในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศข่าวประเสริฐคือการนำเสนอพระเยซูคริสต์โดยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อคนจะมาวางใจพระเยซูให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราจะสามารถรอดพ้นบาปโดยพระเยซูคริสต์และเมื่อเรารอดพ้นบาปแล้วเราซาบซึ้งในพระคุณของพระเยซูคริสต์เราปรารถนาที่จะรับใช้พระองค์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและร่วมในสามัคคีธรรมแห่งคริสตจักรของพระเยซูคริสต์แห่งคริสตจักรของพระองค์นะครับถ้าเรานิยามอย่างนี้นะมันก็จะทำให้เราชัดเจนนะครับนะในทิศทางที่เราจะดำเนินไปว่าเมื่อเราอยากจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เราอยากจะทำให้ทั้งให้เกิดขึ้นทั้งครบเนี่ยคือพูดเรื่องราวของพระเยซูอาศัยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับให้คนมารับความรอดพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและให้คนได้รับใช้พระองค์ด้วยนะไม่เพียงแต่รอดอย่างเดียวแต่รับใช้พระองค์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและร่วมในสามัคคีธรรมแห่งคริสตจักรของพระองค์ภาพต่อไปนะครับโอเคนี่เป็นคำนิยามในภาษาอังกฤษนะครับ
ภาพต่อไปก็คือเนื้อหาของข่าวประเสริฐดังที่เราอ่านในยอห์นบทที่3ข้อที่16ไปแล้วว่าพระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระเจ้านะเราบอกข่าวดีเรื่องของพระเยซูนะอีก12อาทิตย์ถึงคริสต์มาสปี2022นะครับเราก็ปรารถนาที่จะเล่าเรื่องราวของพระเยซูแล้วก็ใช้โอกาสในการประสูติของพระเยซูในปี2022นี้ในการบอกเล่าข่าวดีเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นี่คือแรงจูงใจในการที่เราอยากจะพูดเรื่องราวของพระเจ้าคราวนี้กลับมาถึงโครงร่าง5ประการด้วยกันนะครับซึ่งเราจะเรียนรู้ว่าเราจะอะไรเป็นเหตุจูงใจเป็นแรงจูงใจให้กับเรานะครับอย่างที่1ความรักของพระคริสต์ทรงครอบครองเราอยู่ที่เราพูดเรื่องของพระเยซูที่เราประกาศเรื่องของพระเยซูทั้งส่วนตัวทั้งในกลุ่มเซลล์หรือทั้งคริสตจักรนะก็เพราะว่าความรักของพระคริสต์ครอบครองเราอยู่เพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงเพราะฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าทรงสิ้นพระชนเพื่อเราที่ไม้กางเขนในขณะที่เรายังเป็นคนบาปพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อคนบาปอย่างเราเพราะฉะนั้นเราก็ตายกับพระเยซูนะพวกเราเมื่อเรารับบัพติศมานะครับเราจุ่มตัวลงไปในน้ำเท่ากับว่าเราตายกับพระเยซูแล้วเราก็ขึ้นมาจากน้ำเราเป็นขึ้นใหม่เราตายแล้วนะชีวิตที่เราดำเนินอยู่ในขณะนี้เราอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเมื่อเราสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นบาปได้แล้วเราก็ตายจากชีวิตเดิมเพื่อจะมีชีวิตใหม่ในพระเยซูสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผลักดันเราให้เราอยากจะพูดเรื่องของพระเจ้านะเพราะความรักของพระเจ้าเนี่ยครอบครองเราอยู่ควบคุมเราอยู่ผลักเราเพื่อเราจะประกาศเรื่องราวของพระองค์พระเยซูสิ้นพระชนเพื่อทุกคนเพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปนะครับเรามีความรักจากพระเจ้าเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่คนทั้งปวง2โครินธ์บทที่5ข้อที่15นะครับพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนแล้วก็เราเห็นถึงความรักของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้มีค่ามากเพียงพอที่เราอยากจะพูดถึงเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ที่วายพระชนที่ไม้กางเขนเพื่อเราถึงความรักของพระเจ้าที่ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาในโลกนี้เพื่อเราถึงพระเยซูคริสต์ที่มีพระคุณสิ้นพระชนเพื่อเรานะครับใน1ยอห์นบทที่4ข้อที่19นะครับ1ยอห์นบทที่4ข้อที่19ขอภาพสไลด์ต่อไปเลยนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าเราอ่านพร้อมกันครับเราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนเราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนเหตุผลแรกที่เราประกาศเรื่องของพระเจ้าก็คือความรักความรักนี่มีพลังมีอนุภาพอย่างมากนะครับหนุ่มๆบางคนชอบสุภาพสตรีนะมีความรักมีอนุภาพมากท่านสามารถไปหาเขาได้ทุกวันเลยนะไปสามารถที่จะไปหาเขาได้ทุกวันไม่ว่าจะไกลแค่ไหนนะสามารถคุยโทรศัพท์กันยาวๆได้เลยนะครับนะแม้แต่เห็นแค่หลังคาบ้านก็รู้สึกมีกำลังขึ้นนะเพราะความรักนั่นขนาดความรักของชายหญิงยังมีพลังมากขนาดนั้นนะครับและถ้าเรามีความรักที่ห่วงใยผู้คนเหมือนที่พระเจ้าห่วงใยเราส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อเราก็ปรารถนาที่จะพูดเรื่องราวของพระเจ้าเพราะรักอย่างที่หนึ่งนะครับเหตุผลในการประกาศเพราะความรักครอบครองเราอยู่เป็นความรักของพระเจ้าที่สิ้นพระชนเพื่อเราประการที่สองครับไม่ต้องการให้คนพบกับความพินาศและพบกับการพิพากษาลงโทษเราอ่านมาระโกบทที่16ข้อ16ด้วยกันมาพร้อมกันผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาแล้วผู้นั้นจะรอดแต่ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษนี่คือสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตรัสนะครับเราจึงอยากจะพูดเรื่องของพระเจ้าเพราะเราไม่ต้องการให้คนต้องพบกับการปรับโทษนะเราไม่ต้องการให้คนพบกับการพิพากษาลงโทษเราต้องการให้คนได้รับความรอดเราไม่ต้องการให้คนพบกับความพินาศเหมือนกับที่ยอห์นบทที่3ข้อที่16บอกไว้เชื่อในพระเยซูมีชีวิตนิรันดร์แต่ถ้าไม่เชื่อคนก็จะพบกับความพินาศอัครทูตเปาโลได้กล่าวใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่11นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้จักเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราจึงชักชวนคนทั้งหลายเราเป็นอย่างไรก็ปรากฏชัดต่อพระเจ้า
และข้าพเจ้าหวังว่าจะปรากฏชัดต่อมโนธรรมของท่านด้วยข้อพระคัมภีร์ก่อนหน้านี้ใน2โครินธ์บทที่5นะคนทั่วไปก็มักจะอวดสิ่งที่เห็นด้วยตานะครับนะมักจะอวดในสิ่งที่เห็นด้วยตามีวัตถุมีสิ่งของมีความสวยงามมีความร่ำรวยนะครับแต่พวกเราที่มาเชื่อพระเยซูเรารับความรักของพระเจ้าเราอวดสิ่งที่อยู่ข้างในอวดสิ่งที่อยู่ในใจเรานะก็คือพระเจ้าก็คือความรอดเราอยากจะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้เพราะเราไม่ต้องการให้คนพบกับการพิพากษาพบกับความพินาศพบกับการปรับโทษแต่เราต้องการให้คนได้รับความรอดใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่19ถึง21อัครทูตเปาโลก็เลยพูดถึงว่าโลกนี้เนี่ยได้คืนดีนะครับกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์และพระเจ้าก็ได้ทรงมอบเรื่องการคืนดีเนี่ยให้เราประกาศนะครับเราประกาศได้มอบเรื่องการคืนดีนี้ให้เราประกาศอัครทูตเปาโลยังพูดในพระธรรมโรมว่าเขาเป็นหนี้ทั้งอารยะและอนารยะนะครับก็คือเป็นหนี้ของคนทั้งหมดเลยเขาปรารถนาที่จะเอาเรื่องราวของพระเจ้าไปให้อุปมาเหมือนกับว่ามีคนให้ของขวัญเราอะแล้วบอกว่าของขวัญเนี้ยนะเอาไปให้คนที่เรารู้จักแล้วถ้าเราเก็บของขวัญไว้อะครับโดยที่เราไม่เอาไปให้คนที่เรารู้จักเนี่ยเท่ากับเราเป็นหนี้แล้วก็เก็บไว้ของขวัญนี้ก็อยู่กับเราพระเจ้าให้ของขวัญและของขวัญเนี้ยพระเจ้าก็ให้กับคนอื่นด้วยและพระเจ้ามอบให้กับเราแล้วคือความรอดในพระเยซูถ้าเราเก็บไว้นะครับเราไม่ได้เอาไปให้ก็เท่ากับเราเป็นหนี้เป็นหนี้พระกิตติคุณเป็นหนี้ข่าวประเสริฐเป็นหนี้ที่คนอื่นๆอัครทูตเปาโลพูดนะในพระธรรมโรมบอกว่าเขาเป็นหนี้เขาจึงอยากจะพูดเรื่องของพระเจ้าให้กับผู้คนได้ยินใน2โครินธ์บทที่5ข้อ19ถึง21อัครทูตเปาโลก็เลยพูดมากกว่านั้นขึ้นไปอีกในข้อที่20ว่าเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเราเราจึงวิงวอนในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้าพระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ไม่ทรงพระเจ้าผู้ทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์พระเจ้าทำให้เราได้รับความรอดเป็นคนชอบธรรมไม่ต้องหนกตกนรกมีชีวิตใหม่สิ่งเหล่านี้มันอยู่ในใจของเราเราก็อยากจะอวดเราก็อยากจะบอกสิ่งนี้เหล่านี้กับผู้คนและพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นทูตของพระคริสต์เป็นทูตของพระคริสต์จอห์นมาร์คเทอร์รี่ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการประกาศว่าคริสตจักรก็เหมือนกับสถานทูตนะครับเราที่นี่เป็นสถานทูตไม่ใช่สุสานเนาะโอเคคริสตจักรเป็นสถานทูตนะครับเมื่อคริสตจักรเป็นสถานทูตพวกท่านทั้งหลายก็เป็นคณะทูตนะพวกเราเป็นแอมบาสเดอร์เป็นคริสต์แอมบาสเดอร์เป็นทูตของพระคริสต์เป็นแอมบาสเดอร์ของพระคริสต์เพราะฉะนั้นถ้าคนอยากจะไปสวรรค์นะไปอาณาจักรสวรรค์เนี่ยเขาก็ต้องมาที่สถานทูตแล้วพวกเราก็ต้องมีโอกาสได้อธิบายถึงการเดินทางไปยังที่แห่งใหม่นะแล้วเราก็ต้องเป็นทูตที่ดีนั่นคือสิ่งที่จอห์นมาร์คเทอร์รี่ได้เขียนในหนังสือเกี่ยวกับการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อจะอธิบายความที่อัครทูตเปาโลได้พูดใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่20เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์นะ Christ Ambassador เราเป็นทูตของพระคริสต์คริสตจักรคือสถานทูตนั้นขอให้ที่นี่นะครับต้อนรับผู้คนที่อยากจะย้ายที่อยากจะมาเป็นพลเมืองของอาณาจักรสวรรค์นะครับเราต้องมีส่วนในการอธิบายแล้วก็บอกกล่าวเรื่องราวของพระเจ้าให้กับผู้คนเราเป็นทูตของพระคริสต์คริสตจักรคือสถานทูตเพื่อชี้นำคนเดินทางไปอาณาจักรสวรรค์เมื่อคนจะไปในประเทศใหม่นะครับผู้คนต้องผ่านสถานทูตให้เราเป็นทูตให้คริสตจักรเป็นสถานทูตของพระคริสต์ประการที่3ครับเป็นพระมหาบัญชานะเป็นพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่5เล่มนะครับก็คือพระคัมภีร์มัทธิวมาระโกลูกายอนแล้วก็เล่มต่อไปคือกิจการนะครับทั้ง5เล่มนี้มีพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์บันทึกอยู่นั่นแสดงว่าพระคัมภีร์ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐนะครับอย่างเช่นในพระคัมภีร์มัทธิวนะครับเราอ่านด้วยกันมาพร้อมกันเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนี่ในมัทธิวต่อไปในมาระโกครับเล่มที่สองนะครับภาพต่อไปเลยนะครับอีกภาพนึงนะพอดีผมทำมาสองเวอร์ชันโอเคมาระโกบทที่16ข้อ15มาพร้อมกันฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนทุกคนแปลว่าทุกคนนะทุกคนก็คือทุกคนนะเราประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนนะครับต่อไปครับเล่มที่3ครับลูกามาพร้อมกันและจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์ให้กลับใจใหม่รับการยกบาปเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็มนะทุกประชาชาติทุกประชาชาติก็คือทุกชาตินะครับต่อไปครับเล่มที่4ครับพระคัมภีร์ย้อนมาพร้อมกันพระเยซูตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระบิดาทรงใช้เรามาฉันใดเราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้นข้อสุดท้ายหนังสือกิจการครับมาพร้อมกันแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิเดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระเยซูคริสต์มีพระมหาบัญชาและพระคัมภีร์5เล่มได้บันทึกถึงพระมหาบัญชาของพระองค์แสดงถึงความสำคัญในการที่พระองค์ปรารถนาที่จะให้สาวกของพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระองค์ออกไปเล่าเรื่องราวของพระองค์และถ้าเราเป็นคนที่เชื่อฟังเพราะเมื่อเป็นพระมหาบัญชาคือเป็นคำสั่งนะครับเราก็จะทำตามสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้สั่งเรานะสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้สั่งเรานะครับการเชื่อฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ต้องรอแล้วบางทีอาจจะไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดนะครับเช่นพ่อแม่บอกว่าห้ามจับเตารีดเป็นไงครับเออทำไมอ่ะแม่เดี๋ยวจับดูก่อนก็ดูมันร้อนเดี๋ยวก็รู้นะต้องหายาสีฟันมาทาคือถ้าบอกว่าให้ทำก็คือก็ทำทันทีเหตุผลอาจจะรอได้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆเข้าใจว่าทำไมจึงสั่งอย่างนั้นสั่งอย่างนี้สั่งอย่างนั้นสั่งนี้เมื่อพระเยซูสั่งนะครับสั่งว่าจงก็แสดงว่าพระองค์ปรารถนาที่อยากจะให้เราทำและมันมีสิ่งที่ดีแน่นอนเมื่อพระเจ้าผู้ประเสริฐเนี่ยสั่งเพราะฉะนั้นต้องมีสิ่งที่ดีแน่นอนในคำสั่งเหล่านั้นนั่นคือความสำคัญของพระมหาบัญชาและถ้าเราเชื่อฟังนะครับเราก็เป็นแรงจูงใจที่เราประกาศข่าวประเสริฐประการที่4ครับความทุกข์ยากของชีวิตนี้อาจทำให้ชีวิตพังทลายความทุกข์ยากของชีวิตนี้อาจจะทำให้ชีวิตพังทลายเพราะว่าเมื่อเราอยู่ในโลกนี้นะครับพระเยซูได้เทศนาบนภูเขานะในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่5บทที่6แล้วก็บทที่7ในบทที่7พระเยซูจบคำเทศนานะครับในคำเทศนาในบทที่5พูดถึงผู้เป็นสุขทัศนคติเรื่องความโกรธเรื่องการให้อภัยเรื่องการทำทานเรื่องการหย่าร้างนะพระเยซูสอนหลายๆอย่างในบทที่5บทที่6บทที่7นะครับแล้วผมก็มาสรุปด้วยอุปมาเรื่องหนึ่งนะครับเราอ่านด้วยกันครับมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นแต่บ้านไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาแต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามก็เปรียบเสมือนคนที่โง่เขลาสร้างบ้านของตนไว้บนทรายแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นบ้านนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่เหตุผลที่เราประกาศข่าวประเสริฐเพราะว่าในโลกนี้มีความทุกข์ยากลำบากและความทุกข์ยากลำบากของชีวิตเนี่ยอาจทำให้ชีวิตพังทลายความทุกข์ยากบางอย่างอาจจะเป็นความทุกข์ยากขั้นเริ่มต้นความทุกข์ยากแบบเล็กๆ เหมือนกับฝนที่ตกอาจจะตกเปาะแปะเปาะแปะบางทีอาจจะตกมากก็ได้นะครับแต่ความทุกข์ยากบางอย่างยกระดับขึ้นนะครับเหมือนกับน้ำที่ท่วมโอ้ทำไมปัญหามันเยอะขนาดนี้นะโอ้ทำไมฉันจึงโดนเยอะขนาดนี้เหมือนกับฝนที่มาแบบกระหน่ำเลยนะครับแต่บางคนยกระดับไประดับสูงเลยนะครับระดับขั้นลมพายุนะลมพายุลมมาพระเยซูบอกว่าถ้าฟังพระองค์ตรัสในมัทธิวบทที่5บทที่6บทที่7และทำตามเชื่อฟังนะก็จะเหมือนสร้างบ้านนะเมื่อฝนตกน้ำท่วมลมพัดบ้านก็ตั้งมั่นคงแต่ถ้าไม่เชื่อในสิ่งที่พระองค์ทำหรืออาจจะไม่เคยได้ยินบางทีเราเจอฝน
จอน้ำท่วมเจอลมชีวิตก็พังทลายนะปัญหาความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นเป็นผลเพราะความบาปและอีกประการหนึ่งก็คือศัตรูของพระเจ้าศัตรูของเราก็คือมารซาตานมันต้องการจะทำลายชีวิตของเราเพราะมารเพื่อมาเพื่อลักฆ่าและทำลายมารวนเวียนดุจสิงคำรามคอยเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ขนาดมารคำรามก็กลัวแล้วนะยังไม่ทันกัดเลยนะโอ้ชีวิตเนี่ยนะแล้วก็จะเห็นว่าบางคนเนี่ยก็ทุกข์บางคนก็เครียดบางคนก็กลัวบางคนก็กังวลนะครับบางคนก็เบื่อบางคนก็เศร้าบางคนก็ทุกข์บางคนก็ซึมบางคนก็ซึมเศร้านะเราก็เกิดปัญหาเพราะความทุกข์ยากลำบากที่เราเผชิญแล้วมารก็คำรามไงคำรามแค่เสียงของมารคำรามเข้าหูเราก็กลัวแล้วเพราะนั้นเราก็ต้องเอาถ้อยคำของพระเจ้านะครับมาสู่ชีวิตของเราเพื่อจะสู้กับมารซาตานนะมีใจมั่นคงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปความทุกข์ยากของชีวิตนี้อาจทำให้ชีวิตพังทลายชีวิตเจอฝนชีวิตเจอน้ำท่วมชีวิตเจอลมพายุชีวิตเจอฝนก็อาจจะเจอปัญหาเล็กๆเหมือนกับฝนบางครั้งก็เจอปัญหาขนาดกลางเหมือนกับน้ำท่วมครับบางช่วงก็เจอปัญหาใหญ่แล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็ปะทะบ้านนั้นแต่บ้านไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่มั่นคงเราไม่อยากเห็นคนที่เรารักนะคนในครอบครัวของเราเพื่อนของเราเพื่อนที่ทำงานเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันมีชีวิตที่พังลงเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมได้ไปที่ร้านถ่ายเอกสารนะครับเสร็จแล้วผมก็เดินในบริเวณที่ร้านถ่ายเอกสารนะครับนี่ก็สงสัยว่ามีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเขาเคยประกอบธุรกิจใหญ่โตนะแล้วปัจจุบันเนี้ยทำไมเขาจึงเลิกประกอบธุรกิจไปผมก็เลยเดินไปดูหรือว่าลูกของเขามารับช่วงธุรกิจใหม่เลยเปลี่ยนธุรกิจไปนะครับก็เดินไปดูนะครับก็ไม่เห็นว่าเป็นใครนะครับเสร็จแล้วผมก็เดินกลับไปที่ร้านถ่ายเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของประธานที่ท่านทำเนี่ยนะครับสัก 2-3 เดือนก่อนสอนวัยรุ่นมั้งครับก่อนน่าจะแล้วก็เมื่อเดินกลับมาที่ร้านถ่ายเอกสารร้านถ่ายเอกสารก็บอกกับผมว่าผมทำไมบ้านนั้นน่ะเขาเลิกกิจการไปแล้วล่ะเขาบอกว่าอ้าวไม่รู้เหรอลูกชายของเขาฆ่าตัวตายนะฆ่าครั้งแรกก็ช่วยได้นะครับฆ่าครั้งที่สองช่วยไม่ทันนะแต่ไม่ตายแต่เขาเป็นเจ้าชายนิทรานั่นจึงเป็นเหตุให้กิจการของบ้านหลังนั้นก็เลยเลิกไปเลยนะครับผมก็อ้าวเลยแล้วผมก็เดินรับเอกสารแล้วก็กลับบ้านนะครับผมเขียนในโน้ตของผมเลยถ้าย้อนเวลาได้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมน่าจะพูดเรื่องของพระเจ้าให้เด็กผู้ชายคนนั้นซึ่งปัจจุบันนี้เป็นคนหนุ่มแล้วเขาต้องนอนโดยที่มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูแลเขาเพราะว่าเขาเป็นเจ้าชายนิทราการฆ่าตัวตายครั้งที่สองของเขาไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาขาดอากาศหายใจมากเพียงพอที่ทำให้เขาไม่มีสติแล้วก็ต้องนอนพ่อแม่ต้องดูแลนะครับอะไรเป็นปัญหาเขาไม่ได้มีอายุมากซะหน่อยเขายังเป็นแค่คนหนุ่มนะเป็นแค่วัยรุ่นแต่ทำไมเขาจึงสู้ชีวิตไม่ได้หรือว่าเขาเจอลมพายุที่พัดเข้ามาในชีวิตของเขาที่มันรุนแรงมากนั้นเราอย่าลืมว่านะเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ซึ่งเป็นโลกที่มีความบาปแล้วมารซาตานก็พยายามที่จะทำลายชีวิตของคนนะครับคนที่เรารักบางทีเขาอาจจะอายุยังไม่มากอายุยังน้อยๆเนี่ยเขาอาจจะเจอปัญหาแล้วก็อยากจะแก้แต่เขาจะแก้ยังไงล่ะเขาก็แก้ด้วยตัวเองแล้วถ้าแก้ไม่ได้ล่ะแต่ถ้าเขามีพระเจ้ามีพระเยซูคริสต์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเขาเขาได้ระบายความทุกข์ใจของเขากับพระเจ้าก็จะได้อธิษฐานกับพระเจ้าเขาจะได้อ่านพระคำของพระเจ้าแสวงหาคำตอบจากพระเจ้าว่าเขาควรจะไปซ้ายหรือไปขวาเขาควรจะทำยังไงอะไรคือคำตอบที่ดีในชีวิตของเขาทำไมเขาจึงต้องตัดสินใจอย่างนี้หรือบางคนก็อาจจะไม่ทำร้ายตัวเองแต่คิดมากก็อาจจะเป็นเครียดแล้วก็กลายเป็นซึมเศร้าไปแล้วก็เห็นเรื่องราวเหล่านี้มากมายที่เกิดขึ้นนะครับหรือบางคนก็อาจจะไปกินดื่มนะครับหรือไปใช้สิ่งเสพติดก็
น่าเสียดายต้องการที่จะช่วยคนนะครับเพราะความทุกข์ยากของชีวิตการเนินชีวิตเนี่ยนะไม่น่าเชื่อเลยทั้งการเรียนการทำงานหรือการใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวการอยู่กับเพื่อนการอยู่กับคนในสังคมเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยพังได้นะคำพูดของคนนะครับหรือความทุกข์ยากที่เจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะความสัมพันธ์นะครับหรือสุขภาพร่างกายความทุกข์ยากของชีวิตอาจทำให้ชีวิตพังทลายเราอยากให้เขาสร้างชีวิตบนพระเยซูคริสต์และคำสอนของพระองค์เพื่อว่าเขาจะสามารถตั้งมั่นคงอยู่ได้อเมนไหมครับประการที่5ครับสุดท้ายต้องการเห็นคนได้รับการเปลี่ยนแปลง2โครินธ์บทที่5ข้อที่17ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเราเห็นตัวอย่างในพระคัมภีร์ถึงการแสวงหาทุกโอกาสในการนำคนหลงหายพระเจ้าให้ฟิลิปซึ่งเป็นอดีตมัคคณายกเนี่ยนะครับไปหาขันทีชาวเอธิโอปชาวเอธิโอเปียแล้วพูดเรื่องราวของพระเยซูคริสต์กับเขาเขาสนใจเขาอยากรู้แต่ต้องมีคนอธิบายเมื่ออธิบายเสร็จเขาเข้าใจเขาสั่งให้หยุดรถที่เขานั่งแล้วมีน้ำอยู่ข้างหน้าเขาถามว่ามีอะไรที่ขัดขวางไหมถ้าเขาจะรับบัพติศมาถ้าเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าก็รับบัพติศมาได้ฟิลิปก็เลยให้บัพติศมากับเขาในน้ำในแหล่งน้ำที่อยู่ตรงหน้านั้นนะขันทีคนนี้ก็ได้รับบัพติศมาและนำข่าวประเสริฐไปที่เอธิโอปนะต่อไปนะครับพระเยซูประกาศข่าวประเสริฐกับสาวกพวกแรกที่ชายทะเลนะให้เขาติดตามพระองค์พระเยซูประกาศข่าวประเสริฐกับนิโคเดมัสขุนนางผู้เคร่งครัดในศาสนาที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดีแล้วนะครับพระเยซูประกาศกับหญิงสมาเรียที่บ่อน้ำโอ้ยคนนี้เนี่ยไม่ดีมากๆเลยเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีนะครับนะคนในหมู่บ้านรังเกียจนะครับแต่พระเยซูก็ประกาศกับเขานะทั้งที่เป็นขุนนางมีชื่อเสียงมาหาพระเยซูตอนกลางคืนเป็นคนที่รักษาธรรมบัญญัติหรือเป็นผู้หญิงที่ทำผิดทำบาปเรื่องของศีลธรรมเรื่องการล่วงประเวณีแต่พระเยซูก็พูดกับคนทั้งสองคนได้ครับคนเจ็บป่วยคนตาบอดนะหญิงล่วงประเวณีอีกคนหนึ่งที่เจ้าหินขว้างให้ตายคนเก็บภาษีซักเคียดจนบนกางเขนพระเยซูก็แสวงหาโอกาสที่จะพูดและชีวิตของคนเหล่านี้เมื่อพบพระเยซูก็เปลี่ยนแปลงนะครับตัวอย่างซักเคียสเมื่อพระเยซูไปที่บ้านชีวิตของเขาเปลี่ยนเลยความรอดมาที่บ้านหลังนี้แล้วก็เป็นลูกของอับราฮัมซักเคียสก็ให้คนนะครับมีทรัพย์สินก็จะให้คนครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ที่โกงคนก็จะใช้คืน4เท่าฝ่ายซักเคียสยืนทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าดูเถิดพระเจ้าข้าทรัพย์สินของข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถากึ่งหนึ่งและถ้าข้าพระองค์ได้ช่อโกงของผู้ใดข้าพระองค์ยอมคืนให้เขา4เท่ามองไปรอบๆที่เราอยู่วันนี้ยังมีคนที่กลัวกังวลขมขื่นเครียดเหงาทุกข์เศร้าลำบากให้คริสตจักรเป็นบ้านที่พวกเขาจะเข้ามาให้พระเยซูคริสต์เจ้าสัมผัสคนทั้งหลายเพื่อจะได้รับความรอดบาปการเปลี่ยนแปลงและชีวิตใหม่อาจจะพูดได้ว่าแรงจูงใจของเราก็คือสิ่งเหล่านี้และท่านอาจจะมีสิ่งแรงจูงใจเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ได้เป็นความเชื่อที่เรามีในพระเจ้าเป็นความหวังที่เรามีในพระองค์และเป็นความรักที่เราอยากจะบอกกับทุกคนอัครทูตเปาโลยังหนุนใจทิโมธีอีกว่าจงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับบรรดาคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วที่เราได้นัดพบพี่เลี้ยงผมขอภาพต่อไปนะครับชัดแจ๋วเลยชัดไหมครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเรามีโอกาสได้นัดพบพี่เลี้ยงทีมพี่เลี้ยงนะครับเพื่อว่าเราจะเตรียมตัวสำหรับ12อาทิตย์ข้างหน้าที่จะถึงคริสต์มาสนะครับเราปรารถนาที่จะเห็นผู้คนเนี่ยเข้ามาขอภาพต่อไปนะครับมีไหมห้องนมัสการนะโอเคนี่คือคนที่จะมาแบ่งปันข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูนะครับโดยฤทธิ์เดชของวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อคนมารับความรอดบาปในพระเยซูนะแล้วก็คุณบรูอาจารย์บรูเอลิกานะครับจะมาแบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมขอภาพห้องนมัสการโอเคเราจะขออนุญาตใช้ห้องนี้นะครับท่านผู้อำนวยการท่านผู้อำนวยการอยู่กับเราด้วยเราจะขอใช้ห้องนี้นะครับเป็นครั้งที่2ที่สภาเหลืองคลองตันจะใช้นะครับครั้งแรกเราใช้เมื่อวันที่2เดือน2ปี2000นะครับนะเราใช้ห้องนี้นมัสการพระเจ้าในโอกาสครบรอบ20ปีนะครับ
แล้วเราก็เจอกับโควิดมา2ปีครึ่งนะเมื่อคริสต์มาสมาถึงเราอยากจะกลับไปใช้ที่ห้องนี้แล้วก็พวกเรานมัสการพระเจ้าพี่น้องของเรากลับมาร่วมนมัสการพระเจ้าคนที่ห่างหายไปกลับมาร่วมนมัสการพระเจ้าคนในสายสัมพันธ์มากกว่า100คนมานมัสการพระเจ้าในวันคริสต์มาสนะเราจะเปิดตัวคริสต์มาสปี2022ในวันอาทิตย์หน้านะครับหลังการนมัสการวันนี้ผมเราจะไม่พูดเยอะก่อนแล้วกันนะแต่เห็นรูปว่าโอเคนะเราขออนุญาตใช้ห้องนี้เพื่อเป็นที่ที่คน300คนจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันและมากกว่า150คนที่ไม่เป็นคริสเตียนมานมัสการพระเจ้าด้วยกันนั่นเป็นเหตุที่เราต้องเตรียมพี่เลี้ยงนะครับเตรียมพี่เลี้ยงอันที่จริงเมื่อเราพูดถึงพี่เลี้ยงนะการประกาศข่าวประเสริฐการสร้างสาวกเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกคนสามารถเป็นพี่เลี้ยงได้เรานัดเจอครั้งต่อไปวันที่30ตุลานะครับนะพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้านะเราอยากเห็นการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะสิ่งที่เราทำได้ก็คืออธิษฐานกับพระองค์พึ่งพาพระองค์นะครับถ้าท่านเดินเข้ามาในโรงเรียนนะเป็นอะไรที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมหน่อยท่านก็ไปยืนที่หน้าตึก50ปีเลยนะครับเงยไปที่ชั้น5นะแล้วก็อธิษฐานนะถ้าพระเจ้าทรงโปรดให้มีคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายอีกไม่นานเราจะย้ายไปนมัสการพระเจ้าที่นั่นไม่ทราบท่านจะอาเมนหรือเปล่านะก็ไปนมัสการพระเจ้าที่นั่นอธิษฐานก่อนนะครับขอกับพระเจ้าจงขอแล้วจงหาแล้วจงแล้วเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่หาทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้กับเขาเราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์พวกข้าพงทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามาเฝ้าพระเจ้าทำไมพวกข้าพงทั้งหลายต้องบอกเล่าข่าวดีของพระเยซูกับผู้คนก็เพราะรักที่พงทรงรักพวกข้าพงทั้งหลายและพวกข้าพงทั้งหลายสัมผัสรักได้ตายกับพระองค์ได้เป็นขึ้นมากับพระองค์ความรักของพระองค์อยู่กับพวกข้าพงทั้งหลายทั้งภายในและโอบล้อมพวกข้าพงทั้งหลายเป็นสิ่งที่ครอบครองอยู่ควบคุมอยู่และผลักให้พวกข้าพงทั้งหลายปรารถนาที่จะบอกเล่าเรื่องราวของพระองค์พวกข้าพงทั้งหลายไม่ต้องการให้คนพบกับความพินาศแต่มีชีวิตใหม่มีชีวิตนิรันดร์นี่เป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพงทั้งหลายอยากจะเชื่อฟังพระองค์พวกข้าพงทั้งหลายรู้ว่าความทุกข์ยากที่ผู้คนเจอในโลกนี้แม้แต่พวกข้าพงทั้งหลายก็เจอแต่พวกข้าพงทั้งหลายก็พึ่งพาพระองค์เพื่อจะรอดพ้นเพื่อจะเป็นบ้านที่ตั้งมั่นคงอยู่ได้เพื่อจะมีชีวิตที่มั่นคงอยู่ได้แต่คนที่ไม่รู้จักพระองค์เล่าเขาจะสู้กับฝนที่ตกน้ำที่ท่วมลมพายุที่พัดโถมสู่ชีวิตของเขาได้ยังไงขอพระองค์ทรงโปรดช่วยพวกข้าพงทั้งหลายให้รักเด็กๆวัยรุ่นหนุ่มสาวผู้ใหญ่ผู้อาวุโสพระเจ้าคนที่พวกข้าพงทั้งหลายรู้จักและชวนเขามารู้จักกับพระองค์และพวกข้าพงทั้งหลายรู้ว่าพระองค์สามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นข้าพงเห็นในสิ่งที่พระองค์ทรงทำกับผู้คนในอดีตกับชีวิตของพวกข้าพงทั้งหลายเองและพระองค์จะทรงกระทำกับผู้คนมากมายที่พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาให้มีความหวังให้มีชีวิตใหม่ให้มีชีวิตนิรันดร์ให้เป็นลูกของพระเจ้าให้เป็นพระพรต่อตัวเองต่อครอบครัวและต่อคนมากมายขอพระองค์ทรงใช้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายครอบครัวคิดจักสภาเหลืองของตันด้วยเถิดเราอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้ากล่าวพร้อมกันว่าอาเมนหันไปบอกคนข้างๆพ่อรักทำให้เราพูดเรื่องราวของพระเจ้าเพราะรักเราจึงพูดเรื่องราวของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณสำหรับพระวจนะของพระองค์ขอบคุณสำหรับพระมหาบัญชาของพระเจ้าพี่น้องคะเรามาเป็นคริสเตียนได้ก็เพราะว่ามีอีกหลายคนเลยที่มาบอกข่าวประเสริฐกับเราใช่ไหมคะเช้าวันนี้อาจารย์อิดบอกกับเราว่าเราทั้งหลายเป็นทูตของพระคริสต์เป็นทูตก็คือเป็นทหารของพระคริสต์นะคะเวลานี้เราจะร้องเพลงด้วยกันนะคะเราเป็นทหารของพระเยซูเจ้านะคะขอเรายืนขึ้นดีกว่าไหมคะขอเชิญเลยค่ะเราเป็นทหารของพระเยซูเจ้า